นายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โพสต์เหตุผลทำไมเพื่อไทยควรต้องถอยกรณีการเลือกประธานสภานายปริญญาเทวานฤมิตรกุลอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กปริญญาเทวานฤมิตรกุลระบุถึงเรื่องประธานสภาเผยว่าทำไมเพื่อไทยควรต้องถอยหลักการของระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานั้นการเลือกส.ส.ของประชาชนคือการเลือกนายกรัฐมนตรีไปพร้อมกันด้วยโดยพรรคที่ได้ส.ส.เป็นอันดับหนึ่งและรวมเสียงกับพรรคอื่นได้เกินครึ่งจะได้จัดตั้งรัฐบาลและว่าที่นายกรัฐมนตรีของพรรคนั้นจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีและเนื่องจากก่อนที่จะมีการเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องมีการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนเพื่อไปทำหน้าที่ควบคุมการประชุมในการเลือกนายกรัฐมนตรีดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ไปด้วยกันที่ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นสิทธิของพรรคอันดับหนึ่งด้วยเว้นแต่พรรคอันดับหนึ่งจะยอมยกให้พรรคอันดับสองเมื่อพรรคอันดับหนึ่งขอตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรไว้พรรคอันดับสองก็ไม่ควรดึงดันจะเอาให้ได้เพราะหากพรรคฝ่ายค้านเดิมคือเพื่อไทยก้าวไกลที่ประชาชนเสียงข้างมากเลือกให้มาเป็นรัฐบาลตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะเรื่องการต่อรองตำแหน่งของพรรคเพื่อไทยความเสียหายสถานหนักจะเกิดกับพรรคเพื่อไทยได้แล้วที่ให้เหตุผลกันว่าพรรคก้าวไกลมีส.ส.มากกว่าพรรคเพื่อไทยแค่10คนตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องเป็นของพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ใช่เหตุผลที่ฟังดูดีแม้แต่น้อยเพราะจำนวนส.ส.สิบคนที่พรรคก้าวไกลมีมากกว่านั้นมาจากคะแนนบัญชีรายชื่อที่พรรคก้าวไกลได้มากกว่าพรรคเพื่อไทยประมาณ 3,500,000 คะแนนหรือ 10% แต่การที่จำนวนส.ส.ต่างกันแค่10คนเพราะเรามีส.ส.บัญชีรายชื่อแค่100คนหากใช้ระบบเลือกตั้งแบบเยอรมันต่างกัน 10% จากจำนวนส.ส.ทั้งหมด500คนคือต่างกัน50คนเลยนะครับผมจึงเห็นว่าพรรคเพื่อไทยไม่ควรตั้งหน้าตั้งตาจะเอาตำแหน่งประธานสภาให้ได้และหวังว่านี่จะเป็นแค่การต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีเพิ่มเพื่อไปแก้ปัญหาภายในพรรคเท่านั้นที่ว่าไปนี้ไม่ใช่เรื่องการเชียร์พิธาหรือก้าวไกลแต่เป็นเรื่องกติกาของระบบรัฐสภาเพราะหากเพื่อไทยเป็นอันดับหนึ่งแล้วพรรคก้าวไกลจะเอาตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ได้ผมก็จะพูดแบบเดียวกันนี้เพราะภารกิจขณะนี้ของทั้งสองพรรคคือตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยให้ได้ตามเจตนาของประชาชนเสียงข้างมากครับ